ตุ้ยครับค่ะตุ้ยมาไงครับตอนแรกว่าจะนั่งเครื่องมาค่ะแต่ว่าช่วงนี้ช็อตก็เลยนั่งรถเมย์มาค่ะโอ้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะพี่อ้นถ้าเหนื่อยโทรหาผมผมจะได้ไปรับไปส่งวันทำงานทุกวันเลยนะครับอุ้ยจะดีหรอคะดีครับผมไปรับเนี่ยถึงที่เลยอาตุ้ยกลับบ้านไปปะไหนอะไรล่ะผู้หญิงนานๆมาทีให้เขาอยู่นานๆหน่อยสิอยู่ดีๆพออ้นบอกจะไปรับก็แบบแล้วลิ้นเป็นอะไรลิ้นเป็นอะไรไปถามเขาลิ้นเป็นอะไรแหมที่ผู้ชายออกมาอ๋องก็เหมือนอ้นแล้วแหละอะไรเหรอคะอะไรนะสวัสดีค่ะชื่อนี่คุณนี่อะไรแต่พูดถึงเรื่องรถเป็นไงอะไรฮะโอ้โหทำไมฮะคือเมื่อเช้านี่ยอมรับไปนะว่ามาสายเพราะมันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยทำไมฮะเรื่องแบบทีมก็โทรตามตลอดเลยทีมงานโทรตามแล้วว่าไงบ้างฉันก็เลยบอกว่าแจ้งหน่อยแจ้งอ๋ออยู่แจ้งวัฒนะแล้วแจ้งตำรวจทีรถกูหายจอดแวะปั๊มนิดเดียวเองโอ้ยเนี่ยเป็นไงชื่อชอบไหมทำไมปากสั่นหน้ารู้ไหมว่าผิดทำไมไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นไม่มั่นใจในมุกเองเลยแหมเนี่ยซ้อมเยอะอย่างเงี้ยเลยไม่แต่ได้ได้ไหมได้แป๊บเดียวได้อ่ะจะขับไปไหนมากๆรายการร้องไล่แจกเงินไม่ใช่รายการตลกอยู่แจ้งเหรอแจ้งไงแจ้งอะไรอ่ะแจ้งตำรวจหน่อยเดี๋ยวคุยกับเขาก่อนไหมอ่ะอ๋อคนตุ้ยนุ้ยเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนสกลนครค่ะพี่หอมอ๋อคนสกลแล้วก็ทำอาชีพอะไรคะเป็นนักร้องอิสระค่ะตอนนี้ค่ะแล้วร้องแนวไหนครับพี่นุ้ยตอนแรกว่าจะร้องแถวบนค่ะแต่ตอนนี้ตัดสินใจร้องแถวล่างดีกว่าค่ะพี่เป็นนักร้องจะไม่ใช่ปลาหมึกร้องมา4ปีค่ะร้องมา4ปีแล้วแล้วจะก่อนทำอะไรอ่ะคะเมื่อก่อนเป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลอืมเพราะทำงานออฟฟิศนี้ขัดกับเสียงร้องอสงพลังเมื่อกี้มาก